ยังแดงครับยังแดงเนี่ยก็ยังแดงลักษณะธรรมชาติยังแดงคือต้องขึ้นที่สูงมากกว่า300เมตรแต่ระดับทะเลครับก็ถ้าปลูกยางขาวได้ก็คือเพื่อให้มันโตแหละขนาดแต่ยางแดงน้ำมันเยอะมากนะน้ำมันแดงน้ำมันขาวเลยเลยที่จะกินไปบ้างหน่อยปัญหาแต่ว่าเรื่องสกุลทางยาเนี่ยยางขาวจะไม่ใช่จะดีครับผมก็เรื่องสองอย่างครับผมจริงๆต้องมีนะสบู่10 บาทช่วยเหลือเด็กวิศวกรรม2 คนนะครับ79 บาทอุ้ยขอบคุณนะครับเปิดเกมอาจารย์จะอยากหนุ่มใช่ไหมฮะอธิบายนิดหนึ่งครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของเครื่องกั่นหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ทำอะไรไปบ้างเลยครับโดยเครื่องกั่นของเราก็จะเป็นเครื่องกั่นเป็นเครื่องกั่นความดันต่ำนะครับเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นความดันต่ำเพราะว่าที่ความดันต่ำเนี่ยคือจะทำให้อุณหภูมิในของสสารอ่ะอุณหภูมิอุณหภูมิจุดเดือดของสสารจะต่ำลงนะครับอย่างเช่นน้ำจาก100องศาที่ใช้ในการเดือดกลายเป็นไอเนี่ยก็จะเดือดสัก50 60 70 80ประมาณนี้ก็จะเดือดเร็วขึ้นแล้วน้ำมันยางงาถ้าจากจะเดือด180เมื่อเราทำให้ความดันมันต่ำลงมันก็จะเดือดที่130ทำไมต้องทำให้เดือดเร็วขึ้นเพราะว่าจะประหยัดเวลา1ประหยัดเวลา2คือประหยัดแก๊สประหยัดค่าไฟครับก็คือแล้วเราทำด้วยวิธีไหนให้ความดันมันต่ำก็ใช้ครับเครื่องเวคัมปั๊มตัวนี้เวคัมปั๊มนี้ใช้กับแอร์ครับตัวนี้แอร์ข้ามแอร์เลยตัวเดียวกันหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป 2,500 บาทมีขายครับตัวนี้แล้วก็เครื่องนี้เป็นหม้อที่อยู่ในวิทยาศาสตร์อาจารย์คือเป็นหม้อต้มผักนะครับแต่ว่าอันนี้เราให้ช่างเขาทำแบบให้มันดูดีหน่อยจะได้อธิบายได้ง่ายก็คือจะเป็นหม้อกวงด้านในครับแล้วก็จะมีตะแกรงเป็นตะแกรงอยู่ลำดับประมาณ2/3กันน้ำมันเวลาประทุไม่ให้มันออกมาด้านเขาออกเฉยครับมีตะกอนนี่เป็นไอใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีเตาแก๊สก็เป็นเตาแก๊สทั่วไปหัวคู่ทั่วไปทำอาหารทั่วไปหลักการการทำงานก็คือก็จุดไฟปั๊บมันจะเดือดที่180องศาเดือดเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นไอแล้วมันก็จะไหลออกมาตรงนี้ปึ๊บท่อเนี้ยเป็นท่อน้ำแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ว่าน้ำกับน้ำมันจะไม่โดนกันนะครับจะคนละอยู่คนละท่อกันใช่อยู่คนละท่อกันจะวิ่งแลกเปลี่ยนความร้อนกันน้ำเย็นก็จะแลกเปลี่ยนกับน้ำมันสาขาหน้านี้ครับถ้าเรากันอยู่ที่นาหรืออยู่ที่สวนอยู่ที่ไร่เราก็จุ่มลงบ่อไปเลยไม่ต้องเป็นแบบนี้แต่นี้หาไม่ได้มันก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนออกมากลายเป็นจากไอนะครับจากไอมันจะครอบแน่นออกมากลายเป็นของเหลวอีกทีนึงออกไปที่ขอดด้านล่างตัวนี้ครับเครื่องกันแบบนี้เราพอจะดัดแปลงไปกลั่นข้าวหมากอะไรของเราได้ไหมครับนี่มีการแปลงมาแต่ตัวนั้นแหละครับต้องเล่านะไม่พูดอย่างนั้นเราเข้าพรรษาอยู่ครับมันน้ำลายไหลกลายเป็นว่ามันจะก็คือจริงๆตะกี้ผมได้เติมน้ำมันยางนาสดก็เป็นตัวนี้นะครับใครที่จะดมลองดูได้นะนี่คือที่เอาออกมาจากต้นเติมไป3ลิตรครับประมาณ2ลิตรกว่ากับ3ลิตรดมนานได้ก็เวียนหัวครับมันจะมีกลิ่นที่ใต้ที่ใต้เข้าไปครับที่ใต้บ้านเราที่ใต้ที่ดีเรือยาวนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำเข้าด้านบนที่ใหญ่หน่อยให้มันเย็นครับก็หลักการก็คือเราก็จะเติมน้ำมันเสร็จปั๊บเราก็จะปิดเสร็จปั๊บเราก็จะมาแล็กข้ามก่อนนะครับก็คือจริงๆขวดนี้อาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้เราคือโดยปกติของน้ำมันยางเนี่ยมันจะมีน้ำผสมอยู่ด้วยคือน้ำจะจุดเดือดจะต่ำกว่าน้ำมันครับน้ำมันจะออกมาก่อนที่ขวดด้านใดด้านหนึ่งออกมาเสร็จปั๊บพอสักพักน้ำหมดมันจะเป็นน้ำมันออกมาตามเราก็ต้องปิดวาล์วด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ำมันมันออกแยกผ่านจะจะเห็นครับเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งก่อนระวังนะมันแยกได้เป็นผงนะระวังแล้วมีแก๊สด้วย
เก็บชิ้นส่วนผมด้วยแล้วกันไปด้วยกันใกล้กันครับครับก็คือนี้เราจะนี่คือเวทัมคือจะดูดอากาศที่อยู่ในหม้อนี้ออกทั้งหมดนะครับดูดที่มันจุ่มความดันที่ต่ำมากขึ้นมิลลิเมตรตลอดเอ้ยเกือบ150มิลลิเมตรตลอดก็คือหนึ่งวันเพื่อนครับครับเท่ากับบรรยากาศครับอยู่อยู่ด้านในออกทั้งหมดมันก็จะไปเติมเกือบเต็มแล้วก็จะมาเนี่ยครับแต่ว่าไม่ครับไม่ได้แตกครับมันดูดคือไม่ต้องกลัวมันระเบิดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันดูดมันมีกระปี่เข้าไม่มีระเบิดแล้วจะนอนแน่นอนแล้วตอนนี้คนเปิดแรงดันได้สูงมากแล้วก็เมื่อไอ้ตัวเนี้ยมันมาถึงก็ถูกเก็บไว้เนี่ยปั๊บเราก็จะจุดไฟทีนี้แต่ว่าเราต้องรอให้ตัวนี้ถึงก่อนหน้าปัดต้องดูที่หน้าปัดตรงนี้ก็สังเกตดูที่อุปกรณ์นะครับท่อนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็สายตาดูมองสายตาโอเพ่นเขาว่าในนี้หมดครับมีท่ออะไรพวกนี้มีหมดนี่มีหมดแก๊สอะไรมีหมดทำไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์สามารถถ่ายรูปแล้วเอาไปทำตามได้เลยไม่สุดหน่อยนี้ก็ดีเจริญทั้งที่ครับตรงนี้สามารถเอาไปทำตามได้ถามอาจารย์ได้โทรมาสอบถามได้ว่าอาจารย์ครับทำไมมันไม่ออกตรงนี้อะไรยังไงสอบถามได้นะครับเนี่ยก็จริงๆนี้น้ำมันยางงานกันได้น้ำมันเพื่อใช้แล้วก็กันได้แต่จะต้องเติมสารการตัวนี้ต้องถามอาจารย์นิดนึงแต่ว่าเป็นกันน้ำมันเพื่อใช้แล้วก็กันได้เช่นเรากันตรงนี้ง้อง้อตรงนี้ง่ายเลยแล้วก็อยู่ก็จะประมาณ600นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะติดไฟได้แล้วก็ดูแล้วครับแล้วราวฝั่งนั้นไว้ทำอะไรราวฝั่งนี้ถ้าสมมติมันดูดแรงๆปั๊บเวลาเราจะอุปกรณ์ออกใช่ไหมครับเวลาเราปิดระบบหมดเราต้องเปิดให้อากาศเข้าเพื่อที่จะเอาประตูได้ตายหมูเพื่อนตอนนี้ก็จุดไฟนะครับก็รอสักประมาณ15นาทีครับมันนี้จะเดือดแล้วก็จะเป็นน้ำมันออกมาตอนช่วงนี้ก็สามารถเดินดูสบู่แล้วสอบถามอะไรก่อนก็ได้นะครับหม้อนี้ต้มได้ทีกี่ลิตรครับหม้อนี้ต้มได้ทีละ15ลิตรครับหม้อนี้15ลิตรแต่ว่าเราทำหม้อใหญ่ก็ได้หม้อเล็กก็ได้แล้วแต่เราจะทำมีตะแกรงรังผึ้งอยู่ข้างในใช่ครับมีตะแกรงรังผึ้งกันน้ำมันประทุเวลาเติมถ้าสมมติหม้อขนาด20ควรเติมแค่2/3มีสารในสีอย่าเติมเต็มเพราะเติมเต็มปั๊บไม่ต้องเหลือมากน้ำที่มันยังไม่กั่นตัวเป็นไอมันไม่หลอกด้วยน้ำนี้มันก็จะรอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยหรือเปล่าก็ผมว่ามันเหมาะกับการที่ไปชุมชนไปในพวกนี้คือถ้าไปตั้งไว้อยู่ที่สาราประชาคมตรงกลางหมู่บ้านเลยใครได้ต่อหนึ่งวันสัก2-3ลิตรมาก็แบกงานกันเสร็จแล้วกลับไปใช้อีกนานเราได้ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ใช่ครับน่าจะมีประโยชน์ต่อเพราะว่าจันต้มที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ฟังไหมครับอุณหภูมิต้มคือเราดูที่ไฟครับเราเพราะว่าอยู่ที่สถานที่ด้วยถ้าลมแรงเราก็ไฟแรงหน่อยใช่ไหมคือถ้าเราเอาไปใช้จริงเราจะรู้ว่าเราควรจะหลีไฟขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ปกติถ้าเราเช็คอุณหภูมิได้จริงมันอยู่ที่130องศาถึง150แต่ว่าจริงๆถ้าลมมันแรงหรือไม่ก็อากาศเย็นหน่อยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เรา